านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 487-7772 ผมซินวักตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเราเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปถ่ายรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะถามว่าไม่ทราบว่าเบนซ์ออกปลั๊กอินมาแล้วจะเลิกจำหน่ายบูเทคไฮบริดไหมครับอย่างนั้นเลยเหรอฮะคนละเรื่องกันไม่ใช่เหรอก็ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยลายของบูเทคไฮบริดทั้งหมดเนี่ยถูกยกออกไปแล้วแทนที่ด้วยเป็นปลั๊กอินปลั๊กอินหมดเลยใช่ครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับคือเสียบปลั๊กได้นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านหรือว่าตามสถานที่ที่มีแท่นชาร์จได้นะครับแต่ว่าระบบที่เป็นไฮบริดกับเครื่องดีเซลเนี่ยนะครับไม่ได้ขายในรถใหม่แล้วรถใหม่ไม่มีแล้วใช่ครับอ้าวก็แปลว่าเลิกแล้วใช่ไหมฮะงั้นก็ตามนั้นครับผมนะครับฮะถามถึง Toyota Corolla Hightalk ครับปี2000ติดแก๊สอยู่ยังน่าใช้ไหมครับถ้าเปลี่ยนรุ่นไหนดีครับมีงบน้อยแสนเศษHightalkก็มันก็ฮะก็ยังถือเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับจากตอง1ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาเป็นตัว Hightalk นี่ใช่ไหมใช่ครับก็ยังก็ถือว่าเป็นรถที่ยังมีราคามือ2ในตลาดอยู่นะฮะครับก็ขยับขึ้นมางบแสนกว่าบาทมันก็ขึ้นมาเอาคลาสเดียวกันไปอะไรอะคือถ้าใหม่ก็ต้องเป็นเอาติสแล้วครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นโฉมเอาติสที่ใหม่ขึ้นอยู่ในงบนี่เหมือนกันแสนกว่าบาทได้อยู่ครับครับถ้าขยับงบขึ้นมาขายแต่ของเก่าถ้ามันยังใช้ได้ก็ยังโอเคอยู่นะติดแก๊สประหยัดจะตายไฮท็อกลงตัวแล้วนะฮะอะไรของอะไรก็เยอะคือเปลี่ยนถ้าคือมองว่าถ้าเปลี่ยนจากไฮท็อกขึ้นมาเป็นเอาติสฮะมันไม่ควรจะเป็นต้องไปเสียเงินอ่ะก็ขับไฮท็อกอยู่ไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวรอขยับอีกทีขึ้นมาเอาติดเป็นปีใหม่เป็นโฉม2อะไรอย่างเงี้ยได้อีกเรื่องนึง 200,000 กว่าบาทครับนะโฉมแรกมันต่างกันนิดเดียวเองไม่เยอะไม่เยอะหรือว่าจะขยับมาไซส์เล็กลงเป็นยาริสเป็นอะไรVOS อะไรอย่างเงี้ยในงบนี้เหมือนกันครับแล้วจะรู้สึกว่าแตกต่างหน่อยใช่ฮะนะรับสายคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมสอบถามเรื่องการเปลี่ยนกระจกรถครับครับปานหน้ามันโดนหินจากรถสิบล้อมากระแทกครับครับมันมีความคือมันไม่ทะลุถึงภายในนะครับแค่มือเอาข้างนอกส่วนใหญ่ไม่ทะลุครับเพราะว่ากระจกมันเป็นกระจกนิรภัยครับหลายชั้นจะแตกชั้นนอกฮะแล้วก็ร้าวตอนนี้มันเป็นจุดหรือว่ามันรันวิ่งเป็นเส้นแล้วฮะก็คือมันมันเป็นเส้นๆครับกว้างประมาณน่าจะเกือบ2นิ้วครับ2นิ้วเกือบๆนะใช่ครับไม่เกินนะอย่างงี้เกิน2นิ้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรถอะไรฮะก่อนอื่นรถกระบะครับรถพิกอัพธรรมดาใช่ไหมรถบ้านเราใช่ไหมใช่ครับโอเครถตัวกระจกนี่มันเป็นกระจกนิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแตกเนี่ยมันจะแตกแค่ชั้นนอกก่อนทีมันมีหลายกรณีเคสแรกเป็นจุดเฉยๆหินกระเด็นแล้วยังไม่รันไม่วิ่งเนี่ยมันสามารถซ่อมได้นะครับเขาจะมีน้ำยาที่ลงไปสมานรอยร้าวไม่ให้มันรัน ไม่ให้มันวิ่งต่อเป็นน้ำยาหยดลงไปแล้วก็ขัดรอยก็จะจางลงอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนในกรณีที่เป็นจุดเล็กๆแต่อันนี้บอก2นิ้วนี่ก็เยอะแหละครับนิ้วนี่แต่ว่าอันนี้ก็ยังซ่อมได้นะรอยก็จะจางลงในกรณีเคสแบบประหยัดที่สุดนะครับผมเดี๋ยวนี้ร้านที่ซ่อมกระจกพวกนี้ก็จะมีลองเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตจะมีเลยนะครับแล้วก็อยู่ตามโลทัสตามอะไรพวกนี้ยังมีเลยนะที่เป็นร้านซ่อมถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนเลยถ้ามีประกันก็เคลมประกันถ้าไม่มีประกันถ้ามีประกันเคลมได้แล้วบางคนไม่รู้ครับสามารถเคลมประกันถ้าเราประกันมันมีประกันไหมฮะการชั้นหนึ่งป่ะครับมีครับเอาประกันชั้นหนึ่งถ้าประกันชั้นหนึ่งเคลมได้เลยนะครับแจ้งเคลมได้เลยว่าเนี่ยหินเดียดใส่กระจกจกหน้าเราแล้วก็เปลี่ยนกระจกแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เหมือนเดิมน้ำจะเข้าแต่ขอเลือกร้านกระจกที่เป็นร้านมาตรฐานร้านใหญ่ๆนะฮะที่เขาจะมีวิธีการเปลี่ยนโดยการกระจกเนี่ยเขาจะมีกระจกที่เขาตัดใหม่มา
สำเร็จรูปเลยตรงรุ่นยังเป็นรถปิกอัพรถตลาดเนี่ยสบายเลยนะครับบานหนึ่งก็ไม่กี่พันบาทเปลี่ยนได้เลยครับตอนนี้ผมถามครับกระจกที่ที่เดินมาจากโรงงานนะครับที่ออกมาจากศูนย์ที่เรารับรถเนี่ยมันเป็นถ้าเราจะแจ้งทางศูนย์เนี่ยศูนย์เขาทำการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนให้นะครับมันจะได้ความเนียนความอะไรเหมือนกับที่โรงงานทำมาไหมครับเอาอย่างเงี้ยกระจกมันจะมีถ้าเป็นกระจกเบิกศูนย์นะมันจะต่างกันนิดเดียวตรงมันจะมีโลโก้สมมุติว่าเป็นโตโยต้าก็จะมีเขียนโตโยต้าแล้วก็จะมีตามอกอยู่นะครับไอ้มาตรฐานศูนย์ใช่ไหมฮะศูนย์ฮะจะมีประทับตาเลยว่าเป็นยี่ห้อรถนั้นๆแล้วก็จริงๆถ้ามีประกันเนี่ยผมก็แนะนำให้เคลมศูนย์นะก็จะได้ของศูนย์แล้วก็ช่างก็มาตรฐานกว่าคือรถต้องนิดนึงด้วยรถปีอะไรฮะโทษทีก็ปี2017เนี่ยนะครับโอเคถ้ารถใหม่อย่างนั้นเคลมศูนย์เลยมันมีหลายเคสคือค่าใช้จ่ายถ้าจ่ายเองเนี่ยทำข้างนอกมันถูกกว่าแต่ว่าถ้ามีประกันเคลมศูนย์ไปเลยฮะแล้วไม่ค่อยมีปัญหารถพวกนี้เพราะว่าขอบยางอะไรมันยังใหม่อยู่กรณีที่จะมีปัญหาก็คือรถ5ปี10ปีพอเปลี่ยนทีเนี่ยตัวขอบคิ้วอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันจะยางมันเริ่มแข็งแล้วพอเวลาไปรื้อคิ้วยางออกแล้วใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่แนบสนิทเหมือนเดิมอาจจะมีปัญหาน้ำรั่วแต่ถ้ารถใหม่ไม่มีเพราะยางมันยังนิ่มอยู่นะครับครับเปลี่ยนได้เลยฮะเคลมประกันศูนย์จะช่างศูนย์จะชำนาญการกว่าใช่ไหมครับกว่าอุ้งนอกได้หมดนะครับบางทีศูนย์ก็จะบอกให้นะพูดตรงๆนะศูนย์บางทีก็เรียกร้านกระจกเขาไปเปลี่ยนเหมือนกันครับนะครับอ๋อเหรอครับครับผมพอจะแนะนำได้ไหมครับร้านถ้าเป็นร้านกระจกที่แบบที่มีแต่ของพี่มีประกันเนี่ยผมแนะนำให้เข้าศูนย์เลยพี่เข้าศูนย์เลยก็ได้กระจกเบิกของแท้มาสบายใจกว่าเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับก็เป็นรถกระบะครับนิสสันนาวาร่าอ๋อเป็นนิสสันนาวาร่า NP300 NP300 เลือกศูนย์ที่มีบอดี้ครับเลือกศูนย์ที่มีซ่อมตัวถังนะฮะครับแล้วเข้าไปเคลมเลยนะครับก็คือไปที่ศูนย์เลยใช่ใช่ครับครับแต่ศูนย์ก็จะมีอย่างที่พี่เอ็กบอกแล้วจะมีศูนย์ที่มีซ่อมตัวถังกับไม่มีซ่อมตัวถังนะเป็นศูนย์ที่เซอร์วิสธรรมดาทั่วไปเขาทำไม่ได้นะครับโทรไปสอบถามก่อนถ้าศูนย์ไหนที่ได้ก็แต่ก่อนอื่นต้องเคลมประกันก่อนอย่างแรกตอนนี้ครับต้องแจ้งประกันไปก่อนใช่ใช่ครับอันนี้เบี้ยรถใหม่เบี้ยห้างนะครับครับผมครับครับเคยโทรมาถามในรายการ 2-3 รอบครับปรึกษาเรื่องรถนะครับครับนิสสันนาวาร่าเนี่ยแหละครับที่เพิ่งออกมาเรียบร้อยแล้วกระจกแตกครับอ๋อที่ตอนแรกว่าจะซื้อนาวาร่าใช่ไหมผมว่าเขาแพ้คาอยู่ธรรมดาเรื่องกระจกแตกมันเป็นเรื่องมันโทษใครไม่ได้มันซวยมันสุดวิสัยที่จะป้องกันเราทำไม่ได้หลบไม่ได้ผมเชื่อไหมผมเคยเจอแตกแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บแล้วก็อีกเดือนเดียวแตกรอบหนึ่งครับครับครับโอเคครับก็คือเริ่มต้นก็คือทางประสานทางศูนย์ก่อนเนาะได้ครับคือแก้ประกันก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วก็แนะนำเองอ่ะตามเบี้ยที่เราซื้อไว้ว่ามันประกันช่อมศูนย์ไหมหรือว่าซ่อมอู่ข้างนอกเขาเคลมได้หมดฮะได้ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับอย่างสมัยก่อนรถกระบะก็จะมีอยู่หนึ่งรุ่นยอดนิยมก็คือกระจกบานหน้าจะต้องแตกตลอดนะครับนะฮะเคยมีอันนั้นมันจะแคร็กแล้วก็วิ่งเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กระจกรุ่นใหม่ไม่ต้องกลัวมันจะแตกจะร้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดมาถึงขนาดนี้เคยบางคนนี่อันนี้เป็นเคสที่เป็นหินเล็กๆครับถ้ามันเป็นหินก้อนใหญ่อะอย่างเข้ามาแล้วแตกเป็นเม็ดข้าวโพดหมดเลยมีวิธีแนะนำยังไงดีอย่างถ้าคือปกติแล้วกระจกบานหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกนิรภัยครับกระจกนิรภัยในรถยนต์อยู่2แบบคือเทมเปอร์เลตก็คือแตกเป็นเม็ดนะครับกับลามิเนตคือกระจกบานหน้าหรือบานหลังเป็นหลักเนี่ยจะแตกแบบเป็นเส้นก่อนเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อกระจก2ชั้นแล้วก็จะมีพลาสติกอยู่ตรงกลางนะครับคอยยึดนะครับจะเรียกว่ากระจกแบบลามิเนตแบบนี้จะใช้บานหน้ากับบานหลังโดยส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็การแตกของเขาก็จะเป็นจุดก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันรุนแรงกว่านั้นมันก็อาจจะเลื้อยเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าสมมติมันรุนแรงกว่านั้นอีกมันก็จะยุบเข้ามานะครับหรืออาจจะทะลุได้ถ้ารุนแรงมากจริงๆเช่นที่เราเคยเจอหินปลาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็มีวิธีหลายครั้งบางทีก็จำเป็นต้องทุบออกใช่ครับเอาออกเลยนะก็คือเอาใช้มีตั้งแต่ใช้เท้ายันออกไปนอกรถเอาพยางไปปูก่อนกันสีเป็นรอยแล้วเพื่อให้มันขับได้เพราะบางทีมันจะมองไม่เห็นทัศนวิสัยขับไม่ได้
ก็ดีแต่จังหวัดนะสมมุติว่าแตกต่างจังหวัดแล้วมันขาดการช่วยเหลือเลยนะครับก็ต้องทำการคุมคอนโซลแล้วก็คุมด้านนอกก่อนให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ทำการทำลายก็ดันทุบให้แตกแล้วรื้อออกไปเลยแล้วก็ขับปิดกระจกหมดปิดกระจกทุกบานแล้วก็ต้องใส่แว่นเพื่อเซฟเศษกระจกปลิวเข้าตาใช่ครับอันนี้ขับได้นะหลายคนเดี๋ยวรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้เพราะเดี๋ยวนี้มีรถสไลด์มีอะไรแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกเราเนี่ยสมัยก่อนก็เคยเจอกันมาอย่างน้อยคนละครั้งในชีวิตเลยขับรถไม่มีกระจกหน้าเนี่ยเจอกันมาหมดแล้วนะอ่ะมาดู SUV กันต่อครับบนหน้าจอช่วยเปรียบเทียบ Benz C250 กับ Audi A5 หน่อยครับC250 Coupe หรือว่า C250 ปกติครับผมเพราะ A5 มันเป็นรถ Coupe นะฮะก็น่าจะเป็น Coupe กับ Coupe นะเป็น Coupe เหมือนกันนะฮะอันนี้ Coupe ฟัดโดยตรงเลยนะใช่ครับโดยตรงเลยเป็นยังไงดีพี่เอ็กคือถ้าคือ Benz ยุคใหม่ต้องยอมรับว่าการวางราคาเนี่ยน่าสนใจได้ทั้งความทันสมัยได้ทั้งความหรูหราภายในนะครับแล้วก็สมรรถกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้นเยอะมากเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วรถเบนซ์ยุคใหม่เนี่ยราคาก็เอื้อมถึงมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้หมายถึงภายในการตกแต่งต่างๆคือเน้นความหรูหราแต่ Audi คือกลุ่มเฉพาะครับมีอยู่ประมาณ 3% สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่คนธรรมดาที่จะขับ Audi ได้รถใหม่ป้ายแดงต้องเป็นคนเฉพาะเท่านั้นแล้วคนที่ใจรักจริงๆว่าชอบสมรรถนะของรถก็ถ้าเอาจริงๆผมว่า Audi น่าจะเหนือกว่านะถ้าพูดถึงสมรรถนะประสิทธิภาพของรถออปชั่นต่างๆ Audi ให้มาเต็มกว่าแล้วเป็นรถที่ผมว่าขับแล้วสนุกกว่า C Class ยุคใหม่ถึงเป็น C Coupe ถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์เล็กมีเทอร์โบมาช่วยขับสนุกจริงแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างขาดหายไปเหมือนกันด้วยความที่ทำราคาลงมาก็จำเป็นต้องในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก็จะดูไม่พรีเมียมเท่า A5นะ A5 ต้องรอดูนิดนึงว่าราคาแล้วก็ทิศทางที่เราบอกแล้วทิศทางตลาดของ Audi ประเทศไทยจะเป็นยังไงเราต้องมองถึงอนาคตเลือกซื้อรถคันนึงรถคันนี้ราคาก็ต้องมีเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็น C Coupe 250ก็ต้องมีประมาณ4ล้านครับ4ล้านฮะ4ล้านกว่าเพราะนั้นต้องใช้ยาวแน่ต้องมองกันระยะยาวๆใช่ฮะถ้ามองเรื่องนี้ก็คงเสร็จเบนซ์นะแต่ว่าใครที่อยากได้รถที่อาจจะมันไม่จำเจไม่เหมือนใครครับก็ไม่ผิดที่จะเลือก Audi นะฮะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ